สนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลตราสาแม่ครัวทีมข่าวนิว18รวมบันทึกประวัติศาสตร์ส่งพี่ตูนบอดี้สแลมเข้าเส้นชัยที่แม่สายเชียงรายปิดโครงการ9คนละ9 3ทุ่มคืนนี้หลังยอดบริจาคพุ่งกว่า 1,000 ล้านแล้วนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายของปีวันพรุ่งนี้สลดหัวชักปืนจุด38มม.ยิงเมีย2นัดซ้อนภายในโรงเรียนดังย่านเมืองนนท์ก่อนฝ่ายชายฆ่าตัวตายต่อหน้าลูกน้อย2คนพบกับรัฐวุฒิมิตรมากกิติมาธารารัตนกุลและทีมข่าวนิว18ในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีครับนิวข่าวเที่ยงนะครับกิตติมารัฐวุฒิรับหน้าที่เช่นเคยนะครับไม่ต้องบอกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ค่ะ25ธันวาคม2560สัปดาห์สุดท้ายของปี2560ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่2561นะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นกันที่บรรยากาศดีๆหลายคนหยุดงานกันแล้วสัปดาห์นี้ไม่ทำเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าหากว่าใครไปที่เชียงใหม่ห้ามพลาดที่นี่นะครับสวนสัตว์เชียงใหม่เขามีซูคาร์นิวัลแล้วก็ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่คือบรรยากาศที่เขามีการจัดขบวนรถแห่ไปทั่วเมืองเชียงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสวนสัตว์เชียงใหม่6ขบวนนะครับออกไปตั้งแต่ด้านหน้าสวนสัตว์มาตามถนนคันคลองชลประทานแล้วก็เข้าสู่ถนนนิมมานเหวินเพราะเมื่อวานเนี่ยถนนคนเดินด้วยที่นิมมานนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่สวนสัตว์5กิโลเมตรทางสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมเชียงใหม่ซูคาร์นิวัลต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือเริ่มไปตั้งแต่วันนี้จนถึง15มกราคม2561ในงานจะมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับเขาก็จะมีทั้งขบวนพาเหรดแล้วที่สำคัญในยามค่ำคืนจะได้นั่งรถชมสัตว์ป่าหายากด้วยในดินแดนสัตว์แอฟริกานะครับภายในสวนสัตว์ยังมีการจัดจำลองเป็นงานวัดแบบย่อมๆเอาไว้แล้วก็สินค้าพื้นเมืองแบบล้านนาที่ขายกันภายในงานนะครับตลอดเส้นทางตั้งแต่ประตูทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ไปจนถึงสวนไฟที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามนี่บรรยากาศเรียกน้ำย่อยน่ารักเชียวใช่เมื่อวานเขาก็เอาตัวบรรดามาสคอตต่างๆนี่นะครับมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมกันที่เชียงใหม่คือคักทีเดียวครับใช่ค่ะก็จัดไปจนถึง15มกราคมนะคะใครมีโอกาสก็ไปเที่ยวชมกันได้ค่ะส่วนที่จังหวัดชลบุรีก็เหมือนกันนะคะมีการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสด้วยเด็กนักเรียนจำนวนกว่า 2,000 คนค่ะแต่งชุดซานตาคลอสออกมาต้อนรับวันคริสต์มาสนี่คุณดูน่ารักเลยทีเดียวนะคะเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาจำนวนกว่า 2,000 คนของโรงเรียนอนุบาลชลบุรีนะคะร่วมกันแต่งกายเป็นชุดซานตาคลอสเพื่อต้อนรับวันคริสต์มาสค่ะโดยบรรดาผู้ปกครองเนี่ยก็ให้บุตรหลานแต่งกายเป็นชุดสีแดงสดใสเป็นซานตาคลอสตัวน้อยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนเตรียมเอาไว้โดยที่มีคณะครูอาจารย์ต่างชาติพร้อมกับเหล่าซานตาคลอสตัวน้อยร่วมแจกของขวัญให้กับเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนเป็นการแบ่งปันกันด้วยนะคะน่ารักเชียวซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีนายประทีปศรีรักษาบอกว่าทางโรงเรียนนั้นจัดกิจกรรมแบบนี้เป็นประจำขึ้นทุกปีเพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับเด็กนักเรียนในช่วงวันคริสต์มาสรวมทั้งเทศกาลปีใหม่สร้างสีสันความสนุกสนานสร้างรอยยิ้ม
สร้างการแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนด้วยค่ะครับมีอีกหลายกิจกรรมดีๆนะครับในช่วงคริสต์มาสแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะซานต้าตูน2เซตสุดท้ายต้องปรบมือให้นะครับที่สำคัญตั้งแต่ตี 2:30 คุณรัฐวุฒิเพราะว่าเมื่อวานนี้หยุดพักไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บบาดเจ็บที่แขนก็เลยต้องพักเซตสุดท้ายไปวันนี้เลยต้องวิ่ง5เซตที่จริงวางเอาไว้4เซตนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าสู่เซตที่3เรียบร้อยแล้วที่สำคัญก็คือตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมายอดบริจาคทะลุ 1,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วปรบมือให้อีกครั้งนึงนะครับคุณตูนเนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นเพราะว่าหัวใจของคนไทยทุกคนน้ำใจของคนไทยทุกคนที่ร่วมกันช่วยกันในการบริจาคโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลในครั้งนี้ที่นำมาสู่ความสำเร็จไปฟังคำพูดจากหัวใจของตูนบอดี้สแลมครับเมื่อก่อนว่าจะมีตัวเลขนี้เกิดขึ้นไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันนะครับสำหรับตัวเลขนี้แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันแสดงถึงพลังของการรวมกันได้จริงๆนะครับจาก5บาท10บาท20บาท100บาทที่เราเก็บมามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงๆอยากให้ทุกคนเห็นพลังตรงนี้ด้วยกันซึ่งตรงนี้วันนี้มันแสดงออกมาเป็นเรื่องจริงได้แล้วอยากให้ทุกคนเชื่อแล้วก็ทำมันต่อไปแล้วก็คิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นต่อไปถ้าเราไม่เริ่มมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราเริ่มมันก็จะดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันก็ขอบคุณคนไทยทุกคนอีกครั้งขอบคุณมากครับส่วนทางด้าน Instagram ของคุณก้อยรัชวินก็โพสต์ความรู้สึกนะคะหลังจากยอดบริจาคนั้นทะลุ 1,000 ล้านบาทแฮชแท็กบอกว่า9ที่54 1,000 ล้านคือตัวเลขที่เราไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันว่ามันจะเกิดขึ้นแต่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆพร้อมโพสต์คลิปสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณตูนแล้วก็ติดแฮชแท็กระบุนะคะบอกว่าของขวัญปีใหม่จากคนไทยให้คนไทยทุกคนแล้วก็แฮชแท็ก9คนละ9 9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ9นี้เพื่อหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนนั่นเองนะคะครับถ้าไปนับดูตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับที่เบตงจังหวัดยะลาแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆตอนนั้นเราลุ้นกันหลายครั้งนะครับว่าคุณตูนจะวิ่งถึงไหมมีเสียงออกมาจากหัวใจของคนไทยบอกว่าไม่ถึงไม่เป็นไรตูนทำเต็มที่แล้วเพราะว่ากลัวในเรื่องของอาการบาดเจ็บต่างๆแต่ว่าด้วยหัวใจของคุณตูนแล้วก็คณะเนี่ยนะครับวิ่งจากเบตงท้ายที่สุดวันนี้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนอีกแค่2เซตเท่านั้นถึงจุดหมายปลายทางแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับใช่ค่ะก็วันนี้มีกำหนดคุณดูสิวิ่งควันขึ้นเพราะมันหนาวมากนะช่วงเช้าก็ไม่ย่อท้อค่ะเมื่อเช้าที่ต้องวิ่งเร็วเพราะว่าจะได้ชดเชยเซตเมื่อวานแล้วก็จะได้ทำเวลาด้วยนะคะครับใส่เริ่มใส่ถุงมือคือต้องวอร์มร่างกายแม้ว่าวิ่งไปแล้วเหงื่อจะออกก็ตามแต่ก็ต้องวอร์มร่างกายเอาไว้นั่นคุณโอเบนจันลักษ์กับคุณเมย์ใช่ไหม กลับมาเนี่ยคุณโอกับคุณเมย์จะสุขภาพแข็งแรงไปด้วยเลยนะแสดงใช่แสดงคือน้องเมย์น้องเมย์กนกนวลใช่ค่ะก็วันนี้ติดตามได้นะคะร่วมเฉลิมฉลองใช้คำนี้ได้เลยแหละหลังจากที่พี่ตูนจะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยนะคะช่วงประมาณ3 ทุ่มที่กำหนดเอาไว้อาจจะทันคุยเคาะช่วงค่ำอยากให้รอดูค่ะอยากให้รอดูแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญมันปีใหม่ให้กับทุกๆคนนี่แหละเท่าที่ทราบมาเนี่ยคือทางทีมงานเนี่ยเขาเตรียมเซอร์ไพรส์คุณตูนด้วยนะเดี๋ยวแล้วเราบอกออกทีวีไปแล้วมันจะเซอร์ไพรส์ไหมไม่แต่เขายังไม่บอกไงว่าอะไรที่จะเอามาเซอร์ไพรส์คุณตูนเพราะว่าคือเราสองคนเนี่ยพยายามบอกว่าผู้สื่อข่าวลองไปแซะมาหน่อยสิถามให้หน่อยว่ามันมีอะไรใช่ใช่ค่ะไม่เปิดเผยน้องโอ๋น้องโอ๋เบนจลักษ์บอกมาบอกพี่คะทีมงานเขาบอกแค่ว่าจะวิ่งเซตเท่าไหร่กี่โมงเริ่มยังไงแต่ว่าอื่นเนี่ยเขาไม่บอกเลยค่ะเขาปิดเงียบเลยค่ะแต่ว่ามีแน่ๆน่าจะมีแน่ๆมีทีเด็ดน่าจากทั้งทีมงานแล้วก็เชื่อว่าไหนพื้นที่ก็ต้องมีอะไรที่เตรียมไว้เซอร์ไพรส์คุณตูนแล้วก็คณะสอนอีกทีนึงด้วยเหมือนกันนะยิ่งใกล้เข้าสู่เส้นชัยมากเท่าไหร่นะคุณรัฐวุฒิเสียงกรี๊ดกำลังใจที่สำคัญคือยอดบริจาคค่ะไหลเร็วมากใช้คำนี้ได้เลยดิฉันดูช่วงเช้าประมาณเกือบ6 โมงเนี่ยมันประมาณ1,028ล้านเศษพอเมื่อสักครู่นี้นั่งแต่งหน้ากันอยู่เนี่ยไป1,489ล้านแล้วค่ะตัวเลขไปไวมากเลยทีเดียวนะคะช่วงเสาร์ที่ผ่านมาที่คุณหลวงผลิตของคุณไปช่วยวิ่งก็ได้มาเยอะใช่ไหม300,000ค่ะบรรดานุชกับนุชเชฟอันนี้เป็นคำเรียกบรรดาแฟนคลับของคุณเป๊กผลิตโชคเขามีแฮชแท็กว่าอะไรรู้ไหมแฟนคลับคุณเป๊กแฮชแท็กว่าแฮชแท็กบอกว่า
กินแกลบไม่ว่าผัวข้าต้องแกลบอันนี้เป็นเหล่าบรรดาแฟนคลับเขาคิดแฮชแท็กกันมาก็คืออยากจะช่วยพี่ตูนด้วยแล้วก็ร่วมกับคุณเป๊กผลิตโชคด้วยเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างของคนที่มีต้นทุนทางสังคมเวลาคุณขับเคลื่อนอะไรทีนึงเนี่ยก็จะมีคนที่ให้กำลังใจคุณสนับสนุนคุณเนี่ยมาร่วมกิจกรรมแล้วยิ่งเป็นกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยเนี่ยยิ่งก็เมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณตูนให้สัมภาษณ์เอาไว้ถ้าเราไม่เริ่มมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราเริ่มวันนี้มันก็จะดีขึ้นแล้วก็นี่แหละครับคือสิ่งที่คุณตูนแล้วก็คณะสร้างให้กับสังคมไทยในปีนี้ที่เป็นถือว่าเราได้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคมการขับเคลื่อนทางสังคมที่ทุกดวงใจมาร่วมกันในการบริจาคใช่ค่ะแล้วก็รวมใจเป็นหนึ่งนะครับก็วันนี้จะได้เห็นน่าจะมีบรรดาคนในวงการบันเทิงนะคะทั้งนักร้องนักแสดงคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยคือมาร่วมอย่ามองว่าจะทำเอาหน้าหรือแบบไม่ค่ะอยากไปคิดแบบนั้นเด็ดขาดคิดซะว่านี่เป็นการทำบุญให้ประเทศร่วมกันโดยมีพี่ตูนเนี่ยเป็นสะพานบุญใช้คำนี้เลยเมื่อสักครู่ได้เห็นคุณบุ๋มปนัดดาด้วยตอนที่เราดูไลฟ์ก่อนที่จะเข้ามารายการเนี่ยนะครับคุณเชื่อไหมครับผมจำคุณก้อยรัชวินไม่ได้ผมถามคุณกิติมาว่าใครอ่ะสวยๆอยู่ข้างๆทางด้านขวาค่ะเพราะว่าคุณก้อยวันนี้ไม่ได้ใส่หมวกแล้วก็รัดผมรวบตึงด้วยเพราะว่าคุณก้อยเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าถ้าถึง 1,000 ล้านเนี่ยเขาจะมีเป็นกิจกรรมร่วมกันคือเอาน้ำสาดที่ตั้งแต่ศีรษะลงมาไงคุณทุกคนจะมีหมดแล้วภาพจะสวยมากเพราะว่าช่างภาพจะบันทึกภาพเก่งมากคุณก้อยบอกถ้าถึง 1,000 ล้านเนี่ยจะเอาน้ำสาดที่หน้าตัวเองนะคะอ้าวเราไปดูบรรยากาศสดๆกันตอนนี้เลยนะคะกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณเบญจลักษณ์สุดท้ายแล้วใช่ค่ะคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์รายงานสดมาจากอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะค่ะคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาค่ะกิจกรรม9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะโดยล่าสุดขณะนี้พี่ตูนก็ได้วิ่งมาถึงจุดพักเซตการวิ่งที่โรงเรียนบ้านแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วนะคะซึ่งภาพที่เห็นด้านหลังนี้ก็คือรถนับระยะการวิ่งของทีมงาน9คนละ9ที่บอกว่าวิ่งมาแล้ว 2,191 กิโลเมตรซึ่งขณะนี้ค่ะก็หมายความว่าเหลือระยะทางอีก25กิโลเมตรก็จะถึงป้ายเหนือสุดที่ด่านท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของกิจกรรมค่ะโดยบรรยากาศในวันนี้ของกิจกรรม9คนละ9วิ่งจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลาใต้สุดสู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเหนือสุดของประเทศไทยเพื่อระดมเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล11แห่งทั่วประเทศนะคะในวันสุดท้ายวันที่55พี่ตูนและทีมงานออกวิ่งตั้งแต่ 2:30 นาทีเพื่อเก็บการวิ่งเซตสุดท้ายของเมื่อวานค่ะหลังจากที่ยุติการวิ่งเพราะอาการบาดเจ็บนะคะโดยวิ่งจากแขวงทางหลวงเชียงรายถึงจุดมาสเตอร์สินธานีนั่นเองจากนั้นพี่ตูนค่ะใช้เวลาพักประมาณ30นาทีและออกวิ่งในเซตที่2มุ่งหน้าสู่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โดยระหว่างการวิ่งค่ะถึงแม้จะเป็นเช้ามืดแล้วก็มีอากาศเย็นแต่ก็มีประชาชนออกมารอต้อนรับและรอมอบเงินสมทบโครงการอย่างมูลนิธิรับเลี้ยงเด็กกำพร้าค่ะบ้านเด็กโสสะซึ่งเมื่อพี่ตูนมาถึงเด็กๆได้มีการสวมหมวกซันต้าซันตาคลอสนะคะให้กับพี่ตูนให้พี่ตูนเป็นซันต้าตูนและพี่ตูนเองค่ะก็ได้มอบลูกฟุตบอลให้กับเด็กๆเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และยังได้ขอภาพข้อความที่เด็กๆวาดมาเชียร์กลับมาด้วยนะคะโดยบอกว่าจะนำไปติดที่ห้องนอนค่ะจากนั้นค่ะเมื่อพี่ตูนวิ่งถึงโรงเรียนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327นักเรียนชาวเขาเผ่าม้งเผ่าลีซอเผ่าอาขาแล้วก็ไทยใหญ่ได้รวมเล่นดนตรีและร้องเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตูนและก็ได้รับมอบเงินบริจาคจากจ่าสิบตำรวจวีรชัยคำแก้วตชดสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327อำเภอแม่จันค่ะที่ได้นำเงินจำนวน 26,639 บาทมามอบให้กับพี่ตูนซึ่งบอกว่าเป็นเงินที่ตัวเองวิ่งออกรับบริจาคจากประชาชนจากดอยหัวแม่คำตำบลแม่สลองในถึงบ้านเทิดไทยนะคะพื้นที่ที่พี่ตูนไม่ได้วิ่งผ่านซึ่งก็ได้นำเงินดังกล่าวรวบรวมมาให้พี่ตูนในวันนี้ซึ่งพี่ตูนเองก็ได้สวมกอดและกล่าวคำขอบคุณด้วย
และเมื่อพี่ตูนค่ะวิ่งถึงจุดเช็คพอยต์ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายก็มีนักเรียนชาวเขาเผ่าต่างๆมารอต้อนรับและเต้นการแสดงนะคะประกอบเพลงซึ่งพี่ตูนเองได้นั่งลงกับพื้นตั้งใจชมการแสดงของเด็กๆอย่างตั้งใจค่ะต่อมานะคะพี่ตูนเริ่มวิ่งในเซตที่3ก็พบว่ามีคุณยายบีค่ะวัย99ปีมานั่งรอพี่ตูนแล้วก็รอมอบเงินนะคะทันทีที่พี่ตูนเห็นคุณยายก็ได้วิ่งเข้ามาค่ะแล้วก็รับเงินบริจาคจากคุณยายพร้อมกับขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงค่ะเอาเลยขอลูกบอลเลยนอกจากนี้นะคะทีมงานก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าในการวิ่งที่เหลือวันสุดท้ายนี้พี่ตูนได้บอกกับทีมงานว่าไม่ต้องเข้มงวดในเรื่องของการป้องกันประชาชนที่จะเข้ามามอบเงินบริจาคและก็ให้กำลังใจมากนักเพราะพี่ตูนอยากจะใกล้ชิดกับทุกคนที่มายืนรอให้กำลังใจให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางและก็เสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้แต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บของพี่ตูนค่ะทางทีมงานแล้วก็คนไทยทั้งประเทศเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้จึงได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนะคะตลอดเส้นทางไม่เหนียวไม่รั้งไม่ดึงพี่ตูนค่ะเพื่อร่วมส่งพี่ตูนให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยแล้ววันนี้เองค่ะจากการสังเกตของทีมข่าวก็พบว่าพี่ตูนนะคะมีสีหน้าค่อนข้างอิดโรยคาดว่าอาจจะเกิดจากอาการบาดเจ็บสะสมแล้วก็พักผ่อนน้อยติดต่อกันมาหลายวันแต่พี่ตูนยังมีกำลังใจที่ดีค่ะพร้อมมอบรอยยิ้มทักทายประชาชนตลอดเส้นทางอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตามนะคะแผนการวิ่งในวันนี้ที่ทีมงานได้วางไว้ด้วยกัน5เซตนั่นก็คือเซตมาด้าสินธานีเซตโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันเซตโรงเรียนบ้านแม่คำเซตที่4เซตต่อไปนะคะแม่สายการ์เด้นวิวแล้วก็เซตสุดท้ายด่านท่าขี้เหล็กตรงป้ายเหนือสุดแดนสยามรวมระยะทางวิ่งนะคะวันนี้ 61.5 กิโลเมตรค่ะคุณรัชวุฒิคุณกิติมาคุณผู้ชมคะตลอดการวิ่งของ9คนละ9ของพี่ตูนบอดี้แสลมตลอด55วันที่ผ่านมาผ่าน21จังหวัดนะคะเชื่อว่าทำให้คนไทยทั้งประเทศค่ะปราบปลื้มแล้วก็ซาบซึ้งแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานะคะว่าเมื่อคนไทยร่วมมือร่วมใจกันทำสิ่งดีๆแบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันทีมข่าวของเราค่ะใจยังคงเกาะติดกิจกรรม9คนละ9แล้วก็พี่ตูนไปจนสิ้นสุดกิจกรรมภายในวันนี้ซึ่งก็จะรายงานบรรยากาศกลับไปให้ทราบเป็นระยะค่ะครับขอบคุณครับคุณเบญจลักษณ์ก็ประมาณ 20:00 นะฮะใช่ค่ะถึงท่าขี้เหล็กอีก25กิโลเท่านั้นแม้ว่าจะบรรลุ 2,191 กิโลตามที่ตั้งใจเอาไว้แล้วหลายคนบ่นว่าไงรู้ไหมคุณรัฐวุฒิทำไมคะถ้า9คนละ9จบไปแล้วจะดูอะไรอ่ะเดี๋ยวรอซีซั่นหน้าปีใหม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรออกมาเนี่ยนะครับเชื่อว่าจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนสำหรับตูนบอดี้แสลมแล้วก็คณะนะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้านี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็มีเหตุสลดกรณีของสามีภรรยาที่ทะเลาะกันแล้วก็สามีชักปืนขึ้นมายิงภรรยาจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะสังหารตัวเองต่อหน้าลูกทั้งสองคนครับ